แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของทีมทนายเองเขาก็ได้รับมอบอำนาจจากพี่สาวของบุ้งให้ไปขอรับประวัติการรักษาย้อนหลัง5วันและขอภาพจากกล้องวงจรปิดแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ได้นะคะ <Ừ. S 2> ซึ่งพอไม่ได้แล้วเนี่ยทางคุณกิตสดางนุจจลัดทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนหรือทนายด่างก็บอกว่าเอ๊ไม่ได้แบบนี้มันกระไรอยู่นะ <oung. S 2> เหตุใดถึงไม่ให้ก่อนหน้านี้นไหนบอกว่าจะได้ไงก็เลยตั้งข้อสังเกตว่า ไทม์ไลน์ที่ท่านอธิบดีท่านออกมาเปิดเผยเมื่อสักครู่เนี่ยมันอาจจะเชื่อถือได้หรือเปล่าอ,อาจจะเชื่อถือได้น้อยกว่าหรือเปล่าคือตราบใดที่เขายังไม่เห็นกล้องวงจรปิดอะคะ่ะเขาก็เลยยังไม่เชื่อสักเท่าไหร่แต่สบายใจได้อย่างหนึ่งท่านน้ำจริงว่าการกระทรวงยุติธรรมบอกแล้วเดี๋ยวจะตรวจสอบก่อนทั้งกล้องวงจรปิดและจะพานะะักข่าวเข้าไปดูเดี๋ยวขอดูระเบียบกรมราชทัณฑ์ก่อนอ่าอันนี้เรื่องนี้ก็เดี๋ยวตามกันต่อนะคะรับรองว่าทุกอย่างต้องถูกเปิดเผยมาและความจริงก็จะปรากฏในที่สุดนะคะ